ครับนี่คือรายการถอดรหัสเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมมีหลักคิดหลักยึดในการลงทุนนะครับพูดถึงภาพรวมของภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับก็ต้องยอมรับครับว่าค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับโดยเฉพาะในระดับที่ 1,200 จุดครับคุณผู้ชมครับมีทั้งขึ้นไปตีหนักขึ้นไปนะฮะแล้วก็ถูกทุบลงมาบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมจะเป็นอย่างไรครับคือถ้าเกิดว่าขึ้นเลย 1,200 จุดครับนักลงทุนหลายคนอาจจะมองว่าดีขึ้นมานะฮะแล้วก็อาจจะพร้อมที่จะใส่เงินแต่ว่าณจุดนี้ยังเป็นจุดที่ต้องบอกครับว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับเพื่อทำให้คุณผู้ชมมีหลักคิดหลักยึดในการลงทุนนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญกูรูที่มีความรู้ทางด้านของเทคนิคนะครับก็คือการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคนั่นเองนะครับท่านผู้นี้ครับเคยเป็นอาจารย์ฝึกสอนนะฮะสำหรับแชมป์ที่ได้รับแชมป์เซตคลิกทูวินครับคุณผู้ชมครับในภาคของอนุพันธ์นะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยครับท่านนี้ก็คืออาจารย์ณัฐวัฒน์ร่วมทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ถ้าพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยณวันนี้ดูกันทางเทคนิคเนี่ยแหละวันนี้เราต้องบอกด้วยนะเพราะว่าเราอัดวันพฤหัสนะครับเราอัดวันพฤหัสซึ่งรายการก็จะออกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยณวันพฤหัสที่12มันเห็นภาพกราฟแล้วเป็นยังไงมันถ้าดูทิศทางมันไม่ค่อยที่จะดีเลยนะโดยเฉพาะในช่วงเช้ามันเริ่มดีเริ่มไม่ดีตั้งแต่วันพุธแล้วฮะวันพุธนี่มีสัญญาณบอกว่าเริ่มไม่ดีมาตั้งแต่วันพุธแล้ววันนี้ก็ลงตามที่คาดการไว้นะครับเนื่องจากอาจจะติดเรื่องพรุ่งนี้ที่เขาตัดสินกันนะครับอ๋อคือศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินนะว่าสรุปแล้วร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นะครับก็เรื่องนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดการชะลอดูตลาดมากกว่าก็เลยทำให้ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้จะเห็นว่าเป็นการขึ้นลงวันหนึ่งขึ้นวันหนึ่งลงวันหนึ่งค่อนข้างที่จะสวิงถ้าเกิดว่าเจอในภาวะแบบนี้ขึ้นลงกันเป็น10จุดอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าเทคนิคเขามองยังไงแต่นักลงทุนทั่วไปมองว่าโอ้โหขึ้นลงกัน10 20จุดนี่มันดูค่อนข้างที่จะผันผวนผันผวนมากแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยบางทีเห็นว่าขึ้นนึกว่าจะขึ้นต่อได้ก็ซื้อกลับเข้าไปใช่ครับอีกวันนึงก็ลงมาก็ขายทิ้งไปก็ทำให้เสียเงินเสียโอกาสกันไปนะครับงงฮะตอนนี้นักลงทุนบอกว่างงมากตกลงตลาดหุ้นจะเอาอย่างไรเราจะมีวิธีการดูหรือเปล่าฮะดูแนวโน้มระยะยาวระยะสั้นหรือระยะกลางมันเป็นอย่างไรฮะจริงๆแล้วแนวโน้มเนี่ยมันดูได้ทุกระยะนะครับครับไม่ว่าจะเป็นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นเนี่ย มันดูได้หมดครับ ครับด้วยเครื่องมือบางชนิดครับก็เส้นเทรนด์ไลน์นะครับง่ายๆเทรนด์ไลน์นี่หลักสำคัญของมันคืออะไรฮะหลักสำคัญก็คือว่าจุดต่ำสุดมาชนจุดต่ำสุดจุดสูงสุดมาชนจุดสูงสุดอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับแต่ว่านั้นต้องมีหลักการนิดนึงก็คือว่าถ้าเราลากจากด้านล่างเราก็จะเรียกว่าแนวรับนะครับถ้าลากจากด้านบนจากจุดที่1มาจุดที่2เนี่ยเราก็เอามาเป็นแนวต้านแล้วเราก็จะเห็นกรอบว่าตอนนี้ณขณะเวลานี้หุ้นมันวิ่งไปทางไหนวิ่งมีแนวโน้มคันในขาขึ้นอยู่ใช่ไหมหรือว่ามันแค่ชะลอตัวหรือมันลงแล้วอะไรทำนองนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงดูจากกราฟณวันนี้มองว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ผมก็ยังดูว่ามันยังอยู่ในกรอบนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานี่ก็หรือเปิดภาคบ่ายมานี่ก็น่าจะประมาณลบ14ไปแล้วนะครับณตอนนี้แต่ว่าถ้าดูในกรอบแนวโน้มก็ยังอยู่ในกรอบแนวโน้มทางขาขึ้นอยู่ยังไม่ลงอยู่ในกรอบแนวโน้มทางขาขึ้นอยู่จริงๆมันมีเครื่องมือหลายตัวมากเลยแล้วทีนี้ว่าถ้าผมว่าง่ายๆสุดแล้วเนี่ยใช้เทรนไลน์แล้วก็จริงๆเทรนไลน์นี่มันสำคัญอยู่แล้วกับนักลงทุนเพราะเราทำให้เรารู้เทรนไลน์มันคือแนวโน้มนั่นเองใช่ไหมฮะพอเราลากเราจะรู้ว่าณเวลานั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือว่าชะลอตัวหรือว่าออกด้านข้างที่เขาเรียกกันว่าไซด์เวย์นั่นเองครับผมเอาละทีนี้วันนี้ก็อาจารย์เคยสอนหลายหลากแล้วที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านั้น
ไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้น EMA ก็ตามเรื่องของเปอร์เซ็นต์ K เปอร์เซ็นต์ D MACD RSI RSI นะครับซึ่งก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้คราวนี้มาเรื่องของเทรนไลน์กันบ้างเทรนไลน์เพราะว่าช่วงนี้ที่เลือกเทรนไลน์มาก็เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของผันผวนความผันผวนในตลาดนะครับเราต้องดูแนวโน้มของมันก็เลยเลือกเทรนไลน์ที่จะมาใช้มากเอาละฮะลงมือเลยฮะวิธีการดูเทรนไลน์ตอนแรกเราต้องมองอะไรอย่างไรก่อนครับหลักการของมันคือต้องหาจุดให้ได้ว่าจุดที่เราจะลากเนี่ยมันคือจุดไหนนะครับจุดที่หนึ่งมันต้องมีเทรนไลน์เนี่ยการลากเส้นเทรนไลน์ได้จะต้องมีจุด2จุดขึ้นไปนะครับเป็นจุดที่1และจุดที่2ครับเราจะลากเส้นไปแล้วก็ขีดไปยาวๆเราจะรู้ว่าแนวโน้มณขณะนั้นเนี่ยมันชันขึ้นหรือว่ามันเอียงลงนะครับเราสร้างกรอบมันได้เพราะว่าเวลาขีดเส้นเทรนไลน์นี่เราจะเห็นเลยนะครับครับผมเห็นอาจารย์เตรียม presentation มาไว้ด้วยในเรื่องของเทรนไลน์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์อธิบายเรื่องของเทรนไลน์ตาม presentation ที่อาจารย์เตรียมไว้ครับนะครับก็เทรนไลน์ก็มีหลายรูปแบบนะครับครับก่อนที่เราจะลากเทรนไลน์ได้เนี่ยเราก็ต้องกำหนดจุดก่อนว่าเราเห็นจุดไหนนะครับเป็นจุดที่หนึ่งอย่างเช่นเราเห็นในภาพนี้เราจะกำหนดว่ากดตรงนี้ฮะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงเอาละฮะครับถ้าเรามองจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับครับเราก็ต้องหาว่าจุดด้านล่างเนี่ยคือจุดต่ำที่2เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเราเห็นในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นจุดนี้นะครับพอเราได้จุด2จุดเนี่ยเราก็ลากเส้นนะครับจากจุดที่1มาจุดที่2อันนี้เราก็จะเรียกเป็นเส้นของแนวรับครับเราก็จะรู้ว่าแนวรับมันอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ตอนนี้เรามองภาพรวมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพอเราได้เส้นแนวรับแล้วเนี่ยเราจะดูเส้นด้านบนอีกเส้นหนึ่งนะครับคือเลือกจากเครื่องมือนั่นแหละครับแล้วก็มาวางไว้บนยอดสุดนะครับเราก็จะเห็นว่ากรอบทีนี้ก็เราจะเรียกว่ากรอบแนวรับเขาเรียกว่าเส้นคู่ขนานเส้นคู่ขนานคือเราเอาเส้นคู่ขนานเนี้ยมาอีกเส้นหนึ่งสามารถคลิกได้คลิกออกมาได้ครับแล้วก็เอามาวางเลยเอามาวางอีกจุดหนึ่งณจุดวางจะอยู่จุดไหนยังไงฮะสูงสุดของในช่วงเฟสนั้นนะครับเฟสนั้นนะครับก็คือในระยะเวลานั้นแหละแต่ก็ดึงเข้ามาที่จุดสูงสุดจะเห็นภาพของกรอบแนวรับว่าเป็นกรอบแนวโน้มตรงนี้ในภาพเลยเราเห็นว่าเป็นกรอบแนวโน้มของขาลงครับผมก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นขาลงครับเห็นฮะนี่คือขาลงนะครับครับผมหรือเขาก็เรียกกันดาวเทรนด์นะครับเป็นขาลงครับอีกแบบนึงนะครับนะครับนี่จุดที่1จุดที่2ครับนะครับอันนี้ก็ลากเป็นแนวต้านเพื่อให้รู้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งที่ดัชนีหรือราคาหุ้นเนี่ยนะครับตกลงมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราอยากจะทราบว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นนะครับเราก็จะขีดแนวต้านไว้เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มันทะลุแนวต้านไปหรือยังถ้าทะลุแล้วเนี่ยเราจะเข้าซื้อตรงไหนอะไรยังไงนะครับครับผมอันนี้ก็จะช่วยเราได้มากนะครับผมครับพอทะลุไปแล้วนะครับดูจุดสีน้ำเงินครับทะลุไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทะลุแนวต้านไปแล้วครับพอทะลุแนวต้านไปแล้วเนี่ยหุ้นขึ้นเป็นระยะหนึ่งแล้วลงย่อตัวลงมาเนี่ยทำให้เกิดจุดที่1จุดที่2นะครับครับเราก็จุดสีน้ำเงินเนี่ยผมก็เลือกมาเป็นจุดที่1แล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่2นะครับเราก็ลากเส้นแล้วก็เหมือนเดิมใช้เส้นคู่ขนานนะครับมาวางจนบนยอดของเฟสนั้นนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นกรอบทางขาขึ้นแล้วครับมันน่าจะซื้อหุ้นกลับเข้าไปได้แล้วมั้งในทำนองนั้นนะครับครับอันนี้จะช่วยเราได้มากนะครับนี่ครับเป็นระยะตีเป็นระยะไปคือไม่มันไม่ใช่แค่ตีแค่เส้นเดียวไม่ใช่เราตีต้องตีเป็นช่วงระยะเวลาครับตีตามไปช่วงระยะเวลาในณขณะที่เราเห็นจุดที่1และจุดที่2หรือว่าจุดต่ำสุดใหม่หรือว่าจุดสูงสุดใหม่นั่นเองครับก็อย่างเช่นนี้เส้นสีเขียวก็จะเห็นภาพได้ว่ามันมีจุดต่ำสุดใหม่ครับขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จะเห็นกรอบแนวโน้มเนี่ยเป็นกรอบใหม่ละซึ่งเอียงลงมาแต่ว่าจะเป็นกรอบใหญ่ขึ้นนะครับ
แต่ถ้ามองภาพรวมก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับครับผมนี่คือยังเป็นขาขึ้นอันนี้เป็นรูปของแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ครับส่วนลูกศรสีเหลืองเนี่ยคืออะไรฮะอาจารย์ฮะถ้าสักมันเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของเวลาราคาเนี่ยพอมันลงมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับหุ้นก็จะมีการพักตัวนะครับแล้วก็จะออกด้านข้างไปหรือว่าหุ้นราคามันก็ไม่ไปไหนนะครับมันก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกับว่าดัชนีเวลานี้แหละใกล้ๆเคียงกันนะครับมันจะเกิดจุดที่ว่าเราสามารถขีดได้ว่ามันเป็นยังไงพอเราเห็นเราขีดได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าณเวลาช่วงเวลาเนี้ยนะครับที่ขีดอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงของการไซด์เวย์นะครับคือมันจะมีขาขึ้นขาขึ้นขาลงแล้วก็ช่วงของการไซด์เวย์ซึ่งเราจะต้องดูให้ออกว่าณจุดนั้นเป็นอย่างไรก็ตีจุด 1.2 ไปในลักษณะขาลงขาขึ้นก็ดูง่ายอยู่แล้วแหละคือถ้าเกิดว่ามองด้วยตาเปล่าก็คงเห็นแล้วล่ะนะครับกราฟดูลงแล้วก็ตีเส้นเข้าไปถ้าเกิดกับขาลงก็จะเน้นจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดมากกว่าแล้วก็ลากเส้นคู่ขนานไปสร้างเส้นคู่ขนานขึ้นมาขาขึ้นก็เหมือนกันแต่ว่าจะเน้นจุดต่ำสุดที่มันถ้าเราลากเส้นแนวต้านแล้วหุ้นขึ้นไปผ่านแนวต้านทะลุแนวต้านไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นแล้วแต่พอหุ้นมันพักตัวเนี่ยเราจะไม่รู้แล้วว่าทิศทางมันจะไปทางไหนมันจะขึ้นต่อไหมหรือมันจะลงหรือมันออกด้านข้างเพราะนั้นแล้วเรื่องของกรอบแนวโน้มเนี่ยสำคัญตอนนี้เราจะเห็นว่าที่ในจอเราจะเห็นว่าเป็นกรอบของแนวโน้มไซด์เวย์นะครับเนี่ยไซด์เวย์เนี่ยเราจะทำยังไงครับอย่างที่ข้างต้นเราคุยกันว่าถ้าณเวลานี้ดัชนีเนี่ยขึ้นวันลงวันนึงเนี่ยแล้วเราจะลงทุนยังไงดีนะครับในช่วงเวลาผันผวนณเวลานี้เนี่ยซึ่งถ้ามันเป็นไซด์เวย์จริงๆเนี่ยถ้าเรายังไม่มีหุ้นนี่ก็ไม่สมควรจะซื้อเข้าไปนะครับก็รอดูได้นะครับรอดูได้รอจังหวะเข้าซื้อหรือว่าเอ๊ะมันลงมาก็ต้องรอจังหวะขายนั่นเองคือไซด์เวย์เราไม่รู้ว่าแนวโน้มมันขาขึ้นหรือว่าขาลงใช่ครับเพราะฉะนั้นช่วงไซด์เวย์เป็นช่วงที่คนหลายคนบอกว่าเล่นยากเล่นยากเล่นยากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ไม่มีก็เฉยๆไว้ก็เฉยๆไว้ก็รออย่ามาคันมือนะครับหรือว่าเวทแอนด์ซีนะครับที่เขาพูดกันนะครับนะครับนี่ก็คือภาพของการตีเส้นแนวโน้มและดูเส้นแนวโน้มเส้นแนวโน้มถ้าเกิดว่าเป็นแนวรับหลุดแนวรับลงมาเส้นที่เคยเป็นแนวรับมันจะกลายเป็นแนวต้านทันทีเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับหรือว่าเป็นยังไงฮะโดยปกติแล้วคนเขาจะพูดกันอย่างนั้นครับแต่ในส่วนตัวแล้วจะไม่มองอย่างนั้นอาจารย์มองแบบไหนฮะมองว่าการขีดเส้นแนวรับเนี่ยพอมันหลุดแนวรับไปแล้วเนี่ยมันก็คือหลุดแนวรับนะครับแต่พอหุ้นขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถขีดได้อีกเส้นหนึ่งเป็นแนวต้านอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้เส้นนั้นเป็นแนวรับนะครับเส้นแนวรับก็คือเส้นแนวรับส่วนตัวใช้อย่างนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่ามันหลุดลงมาแล้วมันมีการเด้งขึ้นไปก็ขีดเส้นใหม่หลุดลงมาแล้วมีการเด้งขึ้นไปก็ขีดเส้นใหม่ก็ขีดเส้นใหม่เพื่อให้ตรงนั้นเป็นแนวรับใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวต้านก็ลากเส้นคู่ขนานขึ้นมาไปบางตำราหรือว่าบางท่านจะอาจจะมองว่าอาจจะพูดว่าถ้าราคาหุ้นดันหลุดแนวต้านขึ้นไปแล้วย่อตัวลงมาแนวเส้นแนวต้านจะกลับกลายเป็นแนวรับงี้ใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้ามันทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วเนี่ยมีการย่อตัวเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นใหม่หรือว่าจุดใหม่นั่นเองเราก็สามารถขีดกรอบแนวโน้มได้อยู่แล้วส่วนตัวเราจะไม่ใช้เส้นแนวต้านเป็นแนวรับในภายหลังนะครับอาจารย์ครับเวลาที่เส้นมันหลุดแนวรับหรือว่าวิ่งขึ้นทะลุแนวต้านมันจะทำให้ราคาหุ้นหรือว่าดัชนีหุ้นเนี่ยวิ่งแรงขึ้นไปไหมครับโดยปกติหรือว่าโดยทั่วไปมันจะพักตัวลงมานิดนึงก่อนหรือว่าเกิดการย่อตัวเพราะว่าหุ้นชะลอตัวมาหรือว่าลงไประยะนึงแล้วเนี่ยพอมันขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะไม่มีแรงที่จะส่งละมันจะต้องมาหยุดพักหรือว่าพักเรื่องของราคาเนี่ยไประยะนึงก่อนก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการย่อลงมาเพื่อทดสอบแนวรับนั่นเองครับผมซึ่งจุดที่ย่อถ้าเกิดว่ามันย่อถึงแนวรับของเราก็นั่นก็อาจจะเป็นแนวรับได้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันย่อแล้วมันไม่ถึงจุดแนว
แนวต้านเดิมเราก็ลากเส้นใหม่ตรงนั้นก็จะกลายเป็นแนวรับง่ายแค่นี้เองใช่แต่ว่าที่ยากก็คือว่าต้องมองภาพให้ออกก่อนว่าเราควรจะลากณจุดไหนไปจุดไหนครับผมการลากเทรนด์ไลน์อาจารย์จะให้ความสำคัญกับการลากตรงที่แนวรับค่อนข้างที่จะมากมีการลากแนวเขาเรียกว่าแนวเมื่อกี้แนวล่างชนล่างใช่ไหมฮะมีการแลกลากแนวบนชนบนด้วยหรือเปล่าอาจารย์ครับบนชนบนด้วยครับเราจะลากเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าล่างชนล่างแล้วก็ลากเส้นคู่ขนานขึ้นมาที่เราลากบนชนบนเนี่ยครับเพื่อให้เห็นแนวต้านใช่ไหมครับพอหุ้นราคาหุ้นตกมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพอดีดตัวขึ้นไปทะลุเส้นที่เรากีดไว้ก็แสดงว่าหุ้นกำลังจะกลับตัวแล้วเป็นขาขึ้นแล้วนะครับพอหลุดเส้นแนวต้านเนี่ยเราก็คอยเฝ้าระวังว่ามันจะไปจริงไหมแล้วก็ขีดเส้นแนวรับอีกทีหนึ่งนะครับครับผมเพื่อให้รู้ว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือการตีเส้นแนวโน้มหมดหรือยังฮะอาจารย์ครับยังครับครับผมเช่นฮะอันนี้ครับตัวนี้จะเป็นจุดซื้อนะครับพอไซด์เวย์มาระยะหนึ่งแล้วมีการดีดตัวของราคาขึ้นไปนะครับเป็นจุดซื้อแล้วหุ้นก็จะขึ้นไปนะครับครับผมคือถ้าเกิดว่าพอไซด์เวย์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องเลือกข้างแล้วถ้าเกิดว่ามันจะเลือกข้างบนหรือข้างล่างถ้าเลือกข้างบนก็ซื้อไปซื้อตามมันทะลุไปก็สามารถที่จะซื้อตามได้ครับผมทีนี้การจะดูแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้มเนี่ยเราก็จะดูว่ามันรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปมันกว้างเกินไปเราจะมองภาพเห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับมันจะมีแนวโน้มเส้นแนวโน้มอีกแบบนึงเรียกว่าสามเหลี่ยมชายทงยังไงฮะอาจารย์สามเหลี่ยมชายทงนี้ก็จะตีให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นเหมือนทงสามเหลี่ยมนั่นเองเพื่อให้ดูว่ากรอบมันจะแคบลงครับผมนะครับวิธีการก็คือก็เหมือนเดิมครับดูจุดที่1จุดที่2นะครับเป็นแนวรับครับลากไปแล้วเนี่ยเรามาตีด้านบนบ้างอย่างที่เมื่อกี้ถามใช่มั้ยครับเมื่อสักครู่ถามว่าตีมั้ยเนี่ยครับเราจะตีตรงนะครับเส้นบนก็คือจุดที่1บนจุดที่2บนนะครับพอตีเส้นก็จะเห็นเป็นรูปของสามเหลี่ยมเมื่อกี้มันจะแคบกว่านะครับสักครู่นี้ที่เราดูตอนไซด์เวย์เนี่ยเราสามารถซื้อได้ณจุดแถวๆนี้ใช่มั้ยครับแต่ตอนที่เราตีสามเหลี่ยมชายทงจะเห็นว่ามันแคบขึ้นพอมันหลุดสามเหลี่ยมชายทงไปได้เนี่ยก็เป็นจังหวะเข้าซื้อเช่นกันนะครับก็จะทำให้ซื้อได้ราคาที่ต่ำกว่าเมื่อกี้นี้ซื้อได้ไวกว่าซื้อได้ไวกว่าครับผมนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันตีได้ทุกแนวนะครับไม่ว่าจริงๆเนี่ยเราถ้าดูด้วยตาเปล่าเราก็เห็นว่ามันลงอยู่แล้วแต่ในขณะที่มันลงเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดขายเหมือนกันครับนะครับหลุดสามเหลี่ยมชายทงลงมาก็เป็นจุดขายครับผมครับอันนี้ภาพนี้ก็จะให้เห็นว่าณขณะที่เป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเราก็สามารถตีสามเหลี่ยมชายทงได้เหมือนกันก็จะทำให้เราเห็นภาพได้แคบลงหรือไวขึ้นนั่นเองนะครับตีได้ทุกขณะนะครับที่เราเห็นจุดที่1และจุดที่2นะครับสามารถตีได้หมดเลยเห็นจุด1จุด2ได้เห็นจุด1จุด2ปุ๊บเนี่ยลองเข้าไปตีดูเข้าไปตีก็จะเห็นภาพได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของการตัดสินใจครับอาจารย์ครับเราจะตัดสินใจอย่างไรฮะในเรื่องของการตีเส้นแนวโน้มวิธีการเช่นสร้างแนวโน้มขึ้นมาหรือว่ามีสามเหลี่ยมชายทงเราจะเชื่ออันไหนมากกว่ากันอันนี้เราต้องดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่มันไปทางไหนมันยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นไหมนะครับถ้าแนวโน้มขาขึ้นเราก็ตีสามเหลี่ยมได้อยู่แล้วหรือไม่แนวโน้มขาลงเราก็ตีสามเหลี่ยมได้เหมือนกันเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนั่นเองแต่เราจะเน้นที่ความสำคัญให้ความสำคัญที่แนวโน้มณกรอบใหญ่นะครับว่ามันไปทางไหน อย่างเช่นเวลานี้เนี่ยในช่วงเวลานี้จะเห็นได้ว่าดัชนีเนี่ยกำลังจะเป็นขาขึ้นเพราะว่าลงมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เกิดการกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นกรอบเลยว่าเป็นกรอบขาขึ้นอยู่นะครับให้อาจารย์ตีของจริงเข้าให้ดูเลยฮะว่าเป็นอย่างไรฮะนะครับนี่คือดัชนีหุ้นไทยคุณผู้ชมครับณวันที่12นะครับในเดือนกรกฎาคมนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวดูครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ครับลองตีขึ้นมาฮะวิธีการเหมือนเดิมวิธีการนั่นก็คือนะครับเราก็เลือกก่อนว่าตอนนี้ดูกรอบแนวโน้มก่อนว่าทำสร้างกรอบแนวโน้มขึ้นมาว่าตอนนี้มันเป็นอยู่ในกรอบแนวโน้มใดอาจารย์จุดมันเยอะไปหมดเลยเราจะเลือกจุดไหนดีฮะอาจารย์ฮะถ้าดูด้วยตาเปล่าเราก็จะเห็นว่าตอนนี้หุ้นลงมาระยะหนึ่งแล้วมีการสวิงขึ้นไปลงมาอะไรอย่างนี้แล้วเราเห็นได้ว่าช่วงนี้มันจะเอียงขึ้นไป
นะครับพอเอียงขึ้นไปเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าเราก็รู้นะครับว่าเฮ้ยมันคงจะขึ้นแล้วมั้งนะครับแต่เราถ้าลากเส้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดกว่านะครับเราจะเลือกจุดต่ำสุดที่1นะครับก็คือตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับเอาแล้วตรงนี้ไม่ต่ำเหรอใช่จ้ะนะครับถ้าเราเลือกมันมีจุดมีข้อกำหนดอยู่อย่างนี้นะครับเงื่อนไขก็คือว่าห้ามขีดตัดตัวหุ้นนะครับสมมติผมเลือกอันนี้จุดที่1แล้วมาจุดที่2ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะกว้างขึ้นไปมันทำให้มองภาพไม่ออกนะครับแต่ถ้าผมเลือกจุดนี้เป็นจุดที่1แล้วจุดนี้เป็นจุดที่2เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันตัดตัวหุ้นตรงนี้นะครับผิดแล้วซึ่งผิดละครับผมนะครับห้ามตัดตัวหุ้นห้ามตัดตัวหุ้นครับผมทีนี้เรามาขีดใหม่ครับผมเลือกจุดที่1จุดที่1เป็นจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับจุดต่ำสุดที่1จุดต่ำสุดที่2นะครับจะแท่งเขียวแท่งแดงได้ไม่สนใจได้หมดที่ว่ามันจุดไหนคือเป็นจุดต่ำสุดที่1หรือจุดที่2ที่เราเห็นณช่วงเวลาครับนั้นนะครับอันนี้ในกราฟเดย์นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากราฟเซตเนี่ยถ้าเราเลือกกรอบมาแล้วเนี่ยนะครับเราขีดเส้นแนวรับมาแล้วเนี่ยตอนนะครับครับนะครับอย่างเช่นที่พูดไปเมื่อสักครู่เบื้องต้นก็คือบอกว่าเราจะมาดูว่ากรอบมันไปทางไหนนะครับอันนี้เส้นคู่ขนานขึ้นมาแล้วจะวางไว้ตรงไหนฮะอาจารย์ฮะจุดบนนะครับจุดบนก็คือจุดนี้ที่เราเห็นก็คือจุดนี้บนสุดละสูงสุดณเวลานั้นครับผมครับครับแล้วก็วางเราก็จะมองแล้วว่าช่วงนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้โดยปกติแล้วในราคาหุ้นหรือดัชนีจะวิ่งไปข้างบนครับแล้วก็ลงมาข้างล่างมันก็เหมือนชิ่งครับขึ้นไปติดชิ่งแล้วมันก็ลงมานะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันอยู่พอมาข้างล่างปุ๊บนะครับมันเริ่มขึ้นข้างบนนะครับพอเราตีเส้นแนวโน้มเนี่ยเราจะเห็นกรอบใหญ่เกินไปนะครับผมเลือกที่จะตีตรงนี้ให้เป็นเส้นสามเหลี่ยมเพื่อมองได้ชัดขึ้นนะครับจุดที่1จุดที่2ครับเราก็จะเห็นว่าในวันพุธในวันพุธเนี่ยดัชนีขึ้นไปชนแนวต้านของกรอบสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะพอวันพฤหัสบดีเนี่ยก็เลยย่อลงมาก็ย่อลงมาแต่ถามว่ามันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเลยเหรอมันยังไม่ใช่นะครับถ้าตอนเราพองมองภาพใหญ่ก่อนเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่พอเราตีสามเหลี่ยมก็พุ่งก็จะวิ่งโมนี้เหมือนเดิมนะครับปกติก็คือว่าวิ่งขึ้นชนบนก็ลงล่างนะครับก็เราก็เห็นแนวรับอยู่แถวถ้าวันนี้แนวรับนึกว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะอยู่แถวๆ1186นะครับคือถ้าลงมาก็ไม่ต่ำกว่า1186ใช่ถ้าต่ำกว่า1186ก็เพ่นกันเลยดีกว่าก็อย่าเพิ่งขนาดนั้นอย่าเพิ่งขนาดนั้นเลยไว้หมายถึงว่าถ้ามันหลุดมาเนี่ยดูก่อนนะครับสามารถลากได้มันจะมีแนวรับอีกหลายแนวครับแต่ว่าอันนี้เราคือเราใช้เส้นแนวโน้มดูครับกรอบแค่นั้นเองเพราะว่าเรายังสามารถที่จะตีแนวโน้มเส้นแนวโน้มนี้ก็ได้อีกหรือว่าเราใช้ EMA ที่เราเคยพูดกันใช้ EMA ควบคู่กันไปมาดูได้ก็สามารถที่จะเอาเข้ามาดูได้ว่ามันเป็นแบบไหนมันหลุดหรือยังอะไรครับผมนี่คือเรื่องราวของเส้นแนวโน้มทีนี้มีคำถามอยู่นิดนึงครับอาจารย์ครับว่าเวลาลากเส้นแนวโน้มเนี่ยจุดที่1จุดที่2เราจะเป็นที่จะต้องเอาบนสุดเลยใช่ไหมฮะจะตัดแท่งไม่ได้ไเลยไม่ได้ไหมฮะไส้แท่งก็ไม่ได้ครับเราต้องเลือกยอดบนเลยต้องยอดบนมันขึ้นไปยอดไหนถึงแม้จะดูเบาบางก็เถอะแต่ก็ถ้าเราขีดเส้นได้ตรงกำหนดจุดได้ตรงเนี่ยความแม่นยำก็จะเกิดขึ้นได้มากกว่าครับผมซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเขาก็ดูแนวโน้มนี้กันนี่ถือว่าเป็นแนวโน้มใหญ่ที่จะทำให้เรารู้ว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่หรือเปล่าและหลังจากนั้นเราก็เอามาใช้ควบคู่กับEMA ก็ได้ไดนะครับเส้น EMA ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นแนวรับกี่วันอะไรกันใช่5วัน10วัน10วัน75วัน15วันอันนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่จะเอามาดูต่อไปว่าเอ๊ะมันตัดลงมาหรือยังถ้ายังไม่ตัดลงมาก็ถือต่อได้ถือต่อไปได้ไม่ต้องไปตกใจครับครับผมในส่วนของระยะเวลาอาจารย์ครับวิธีการลากแนวโน้มแบบนี้เนี่ยเราต้องลากภาพกว้างลงมาภาพแคบด
อันนี้ขึ้นอยู่กับนักลงทุนคนนักลงทุนเองเนี่ยว่าเป็นนักลงทุนที่ระยะยาวไหมถ้าระยะยาวเนี่ยเราดูในกราฟวีคหรือกราฟเดย์เนี่ยมันก็จะดูแค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาพอเขาเฮทิ้งหุ้นกันก็เฮไปเขาก็ด้วยเราจะเรียกว่าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือพวกท่านที่เก็งกำไรเนี่ยเขาก็จะดูในกราฟย่อยๆลงไป240 120 60นาทีครับผมอย่างกรณีที่ราคาหุ้นเกิดวันหนึ่งเนี่ย วิ่งกระโดดขึ้นมาอย่างโอ้เป็นกราฟแท่งยาวอาจารย์ครับณจุดนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตีเส้นได้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันจะชันมากเลยนะอ๋อการตีเส้นมันต้องเห็นจุดก่อนนะครับไอ้แท่งที่เห็นณเวลานั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมน่าจะมีสักตัวไหมครับอาจารย์ลองดูที่60นาทีก็ได้ครับครับนี่เห็นพอดีเลยนะครับครับเราจะเห็นว่าแท่งสุดท้ายแท่งสุดท้ายนี่เราไม่สามารถตีได้นะครับเพราะเรายังไม่เห็นจุดสูงสุดแต่เราสามารถตีด้านล่างได้เพื่อเป็นแนวรับเพราะเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นจุดที่1ตรงนี้ล่างมาจุดที่2นะครับล่างได้แล้วครับต้องล่างให้ตรงๆก็จะแม่นยำขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาหุ้นดีดขึ้นไปแล้วแท่งสุดท้ายเนี่ยดีดขึ้นไปครับเราไม่สามารถขีดอย่างนี้ได้นะครับเรากำหนดจุดที่1จุดที่2อย่างนี้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นจุดสูงสุดใหม่ครับผมอันนี้มันเป็นจุดสูงสุดนะครับแต่ทำไมเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นจุดสูงสุดแล้วก็เพราะว่าแท่งต่อไปเนี่ยถ้ามีการย่อของกราฟนะของหุ้นนะครับราคาหุ้นตรงนี้เราก็จะขีดได้แต่ณเวลานี้ไม่สามารถจะมาขีดได้ครับผมผมไม่เคยเห็นเราก็จะได้แค่ตรงนี้ครับพอได้แค่ตรงนี้เนี่ยเราลองขีดดูนะครับกำหนดจุดที่1ที่2เราจะเห็นว่าแท่งสุดท้ายเนี่ยราคาได้ทะลุแนวต้านไปแล้วของกรอบสามเหลี่ยมทีนี้ก็ดูว่ามันจะแข็งแกร่งหรือเปล่าใช่เท่านั้นเองครับ มีโอกาสไหมฮะที่จะลากเส้นจากจุดนี้ขึ้นมาจุดนี้ด้วยตัวเองซึ่งจะคนละทางกับสามเหลี่ยมชายทงของอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็ยังไม่เห็นเขาลากกันนะครับ แต่อันนี้ เป็นจุดสำคัญที่เราต้องกำหนดให้ได้นะครับครับทำกันเหมือนได้จริงๆแล้วผมว่าถ้าตีอย่างนี้มันก็มองภาพมันจะมองอาจจะมองผิดก็ได้นะครับครับกำลังผิดละการของการตีเส้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเส้นขนานนะครับเช่นตรงนี้นะครับอย่างแนวเราตีด้านบนเพื่อเป็นแนวต้านใช่ไหมครับตีด้านบนเพื่อเป็นแนวต้านเนี่ยเราควรจะเลือกตรงนี้มากกว่านะครับจุดที่หนึ่งก็คือจุดภูเขาทางด้านซ้ายนะครับยอดเขาด้านซ้ายเนี่ยมายอดเขาด้านขวาอย่างนี้ถึงจะถูกต้องมากกว่าอ๋ออย่างนี้จะถูกต้องมากกว่าอันนี้ไม่ใช่ยอดเขาครับผมคือเราต้องดูว่าอะไรคือยอดอะไรคือยอดจุดสูงสุดอะไรคือจุดสูงสุดของมันณช่วงไหนอย่างไรถ้าเกิดว่าตีแล้วดูชันมากเกินไปออกข้างเกินไปหรืออะไรเกินไปนี่มันก็ต้องมานั่งทบทวนกันอีกทีนึงว่าตีถูกไหมตีถูกไหมส่วนใหญ่มันจะเส้นขนานหรือไม่ก็ใกล้เคียงกับเส้นขนานให้มากที่สุดใช่ครับใช่ไหมฮะจะมาป้านอย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ได้มันมองแล้วโอ้โหมันเป็นกรอบที่กว้างเกินไปเส้นแนวโน้มมันควรที่จะเป็นกรอบที่มันพอที่จะสัมผัสได้จริงๆว่ามันคือแนวรับจริงนะมันคือขึ้นไปแล้วมันชนแนวต้านจริงนะใช่แล้วนี้เราจะมันช่วยได้กับช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนเช่นนี้นะครับครับผมเราก็ใช้วิธีนี้ในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนแบบนี้นะครับแล้วก็ดูได้ทุกเวลาดูได้ทุกคาบเวลาทุกคาบเวลาคุณผู้ชมจะเป็นคนเล่นสั้นถ้าเล่นสั้นมากๆก็เลือกความทำเฟรมให้เหมาะสมนั่นเองเลือกทำเฟรมให้เหมาะสมกับนักลงทุนเองเท่าไหร่ก็แล้วแต่15ถ้าเรามีเวลาที่จะนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันเนี่ยเราก็เลือกให้มันเหมาะสมเราจะเล่น5นาที60นาทีมันก็เรื่องของเราใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าเราลงทุนระยะยาวแล้วมานั่งเฝ้าหน้าจอเลือกทำเฟรม5นาทีแล้วเขาขายกันก็ขายด้วยอย่างนั้นไม่ถูกต้องนี่คือหลักการลงทุนที่สำคัญเลยนั่นก็คือว่าคุณต้องเลือกทำเฟรมให้มันเหมาะสมกับนักลงทุนเองตัวเราและหลังจากนั้นคุณก็ลงมือในการใช้เครื่องมือทางเทคนิคแล้วแต่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะใช้อะไรนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องของ10 Line ครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับยินดีครับ
คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับก็คือภาพรวมของเทรนไลน์นะครับที่เอามาฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับอาจารย์ณัฐวัฒน์ร่วมทรัพย์นะครับผู้ที่ฝึกสอนแชมป์เซตคลิกทูวินในส่วนของตราสารอนุพันธ์นะครับก็จะเห็นภาพรวมของเทรนไลน์นะฮะว่าวิธีการลากวิธีการดูอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่ามันร่วงลงไปต่ำกว่าเส้นแนวรับนั่นหมายความว่ามันมีแนวโน้มที่จะลงครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตดูนะครับว่าแนวโน้มที่จะลงนั้นๆเนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะฝ่าขึ้นไปข้างบนแนวต้านได้ยืนขึ้นไปเหนือเส้นแนวอยู่เหนือเส้นแนวต้านนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปครับแต่คำถามนั่นก็คือว่าเส้นที่มันราคาหุ้นหรือว่าดัชนีที่มันอยู่เหนือขึ้นเส้นแนวต้านมันจะแข็งแกร่งได้มากขนาดไหนนะฮะถ้าเกิดว่ามันร่วงลงมาอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาดูกันฮะกำหนดจุดแนวรับแนวต้านได้ตลอดเวลานะครับสำหรับถอดรหัสเซียนวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับ